เนื้อเรื่องภาคใบตองราชินีแวมไพร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกตอนที่6การประชุมของกษัตริย์รูเปตองและเจ้าชายทั้งสองพร้อมข้าราชบริพารกำลังดำเนินไปบ้างก็ว่าอุบัติเหตุบ้างก็ว่าเป็นเรื่องไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดินแดนต้องสาปนี้ทั้งพวกทำนายพวกนักเวทในราชสำนักก็ต่างมาออกความเห็นความเห็นหลากหลายไม่อาจจะหาข้อสรุปได้จึงมีทางเดียวที่ต้องทำคือลองส่งกำลังยังเชิงป่าอาถรรพ์ดูซะก่อนทางการทานซินเวนีจะทำการจัดทัพจำนวนหนึ่งบุกไปสำรวจป่าดูเสียก่อนจะลองสืบเข้าไปเพื่อยังเชิงว่าเกิดเหตุร้ายอะไรภายในจะได้ทำการแก้ไขได้ทันท่วงทีณท้องพระโรงหีบแห่งราชสมบัติอันที่โบราณและเก่าแก่ถูกเปิดผนึกออกในนั้นมีสมบัติเพียงไม่กี่ชิ้นนักในหีบซึ่งเป็นสิ่งแรกที่วางประเดิมในท้องพระคลังปราสาทแวราชเดอะดรากูนแห่งนี้หีบแรกที่วางอยู่ช้านานนับแต่มหาสงครามแห่งมังกรอภินิหารสองตนทำสงครามแย่งชิงเขตแดนที่หีบมีสัญลักษณ์มังกรทองถือดวงแก้วและลงนามปฐมกษัตริย์แวราชเดอะชองตองดรากูนมีสิ่งหนึ่งที่สูญหายหากแต่เงามันยังอยู่อักมานายูปาเทเรซินหรือลูกแก้วสกลจักรวาลซึ่งน่าเสียดายยิ่งนักเพราะหากมีลูกแก้วดวงนี้เปรียบได้ดั่งมีดวงเนตรแห่งจักรวาลไว้ในครอบครองลูกแก้วที่สามารถมองเห็นแม้ร่องทานน้ำที่แห้งเหือดบนดาวอังคารจะนับภาษาอะไรกับชายป่าอาถรรพ์แต่โชคยังเข้าข้างฝ่ายทรานซินเวนีอยู่บ้างที่ไม่ต้องเป็นเหมือนตาบอดคล้ำทางมีม้วนเอกสารม้วนหนึ่งผนึกในซองเก่าค่ำคลื้ถูกปิดผนึกด้วยตราแห่งราชอาณาจักรลงนามแวราชเดอะชองตองดรากูนนั่นคือแผนที่ป่าอาถรรพ์สมัยปฐมกาลที่ปฐมกษัตริย์ชองตองจัดทำขึ้นสมัยมหาสงครามบนดินแดนของสองอภินิหารมังกรทหารมหาดเล็กรีบนำแผนที่นั้นกางออกอย่างบานจงบนโต๊ะว่าการในท้องพระโรงอย่างเบามือเพราะมันกรอบและมีบางจุดชื้นจนเปื่อยและเชื้อรากับแมลงร่วมกันเซ็นสนธิสัญญากันกัดกินจะเป็นรูโหว่ไปซินนาอักบาทาสกานีอาลีเวแผนที่ดินแดนป่าแห่งดวงดาราและจันทาที่ส่องประกายเดอะทาสกานีนี่คือชื่อเต็มแห่งป่าทาสกานีซึ่งเป็นดินแดนคู่ตรงข้ามกับทานซินเวนีหรือชื่อเต็มภาษาทานซินเวนีโบราณที่ว่าซินนาบาราซินดาอาเวนีซึ่งแปลว่าดินแดนป่าแห่งดวงตะวันสาดส่องเดอะทานซินดาอาเวนีภายหลังถูกเรียกกร่อนภาษาลงมาเป็นทานซินเวนีในที่สุดป่าสองแห่งถูกเรียกรวมกันว่าอันดาซินบาราอนุอักมานาซินบาสองพนาแห่งใจกลางปฐพีโลกจบตอนใบตองราชินีแวมไพร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกรบกวนท่านผู้อ่านที่ชอบใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะทางทีมงานในติงเกนคลับ X ขอขอบพระคุณผู้ติดตามรับฟังทุกท่านมากๆค่ะ